่องกล้าหน้าหนาวที่ฝนตกหนักมากหน้าฝนเลยครับไปmyself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing.I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. เช้าวันนี้ที่ปุ๋ยลองกล้าครับตอนนี้เวลา 6:30 เราพาทุกคนมาอัปเดตลานกลางเต็นท์ของพุยล่องกาปีปลายปี2022ครับช่วงต้นธันวาคมนะครับเป็นที่ที่ยังอากาศดีมากๆนะครับทุกครั้งที่มาก็ยังพูดคำนี้ก็คืออากาศดีมากๆแล้วก็ลานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยสวยงามเหมือนเดิมนี่คือลานครับปีนี้เราเลือกมาอยู่ริมสุดด้านนี้เลยประมาณกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันไกลคนนิดหนึ่งเสียงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขานะครับก็พยายามจะเบาๆแล้วล่ะก็ในระดับหนึ่งเนี่ยลานวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันจันทร์นะครับแคมป์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็มีระดับหนึ่งฝนแน่นครับเพราะเพิ่งผ่านหน้าฝนมาฝนยังแน่นดีอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นครั้งแรกที่นี่เพราะว่าเรามาแล้วเราไม่เคยเจอลักษณะของหมอกที่แน่นขนาดนี้มาก่อนแต่ไม่รู้ว่าดูจากผ่านกล้องแล้วมันจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับที่คุณเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นที่ผมชี้ไปตรงนู้นนะครับนั่นคือหมอกครับถือว่าเป็นหมอกที่แน่นใช้ได้นะเป็นหมอกที่แบบฟูแน่นเลยแล้วก็ไม่ฟุ้งกระจายนะครับถือว่าสวยงามนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือวิวของที่เนี่ยมันโดนปิดไปด้วยต้นไม้ที่อยู่ด้านบริเวณด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็เลยเห็นหมอกไม่ชัดนิดนึงนะครับแต่ก็ด้วยสายตาที่เห็นตอนนี้หมอกขนาดนี้ถือว่าผมโอ้โหแฮปปี้มากเลยนะถือว่าโอเคทีเดียวเนี่ยหมอกทั้งนั้นเลยคือถ้ายิ่งเตี้ยไปมันยิ่งมองไม่เห็นนะผมเดินลงมาไงจะยิ่งมองไม่เห็นหรือเปล่าใช่มันเลยเหมือนเป็นไม่หมดจริงๆมันคือหมอกที่แบบอัดแน่นมาเลยนะเนี่ยตรงเปิดตรงนั้นทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูกันคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าผมเคยทำรีวิวละเอียดของที่นี่ไปแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นลานอุทยานที่ปรับค่อนข้างดีอ่ะที่อย่างที่บอกครับเนี่ยปีนี้จะขออนุญาตไม่พาเจาะแล้วกันนะเอาให้เห็นเก็บคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือประมาณนี้นะครับคือหลังจากฝนตกแล้วทุกอย่างก็เลยสดชื่นไปหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานตอนที่เราตั้งแคมป์กันอยู่หมอกฟุ้งเลยนะหมอกฟุ้งประมาณ3รอบครับกำลังยุ่งๆกันก็เลยไม่ถ่ายให้ดูขอโทษด้วยนะครับถือว่าแฮปปี้ครับจากตอนแรกคิดว่าที่นี่น่าจะเฟลเพราะว่าคุยกันตอนมาถึงว่าจะกางเต็นท์ดีหรือว่าเปลี่ยนไปนอนบ้านพักดีเพราะว่าเรามากันกลุ่มใหญ่พอสมควรครับ8คนนะครับก็เลยเอาจันทามติทุกคนกางเต็นท์อ่ะกางเต็นท์ก็ลุยกันต่อครับอย่างที่บอกก็คือโชคดีที่ฟ้ามันเปิดแล้วฝนมันก็หยุดลงนะครับแต่ก็หลังจากตั้งแคมป์มาเรียบร้อยก็มีปอแปะไปบ้างก็เป็นธรรมดานะครับแต่ก็ถือว่าสดชื่นแล้วก็ที่ดีมากคืออากาศลงเย็นเร็วมากนะครับจากช่วงที่ผมขับรถขึ้นมาช่วงที่ฝนตกหนักๆนั้นนะที่ก่อนขึ้นมาถึง
ทางเข้าอุทยานก็21องศานะครับหลังจากนั้นประมาณ6โมงเย็นมันเหลืออยู่ที่17องศาพระเจ้าช่วยดีงามครับอากาศดีจริงๆนะครับสำหรับคนชอบอากาศเย็นภูหลังก้ายังเป็นที่ที่แนะนำเหมือนเดิมนะครับจุดที่เปลี่ยนไปจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับถ้าจำกันได้ช่วงถนนกลางตรงนี้เขายังตอนแรกยังให้เอารถวิ่งผ่านได้นะครับก็คือเอารถไปแล้วก็ป่ามาไปดรอปของแต่คิดว่าด้วยความที่ทุกคนก็เอาใกล้นะก็คือเอารถขึ้นไปตรงนี้ปั๊บแล้วมันกลายเป็นว่ามันจอดสองฝั่งนะครับมันไม่มีที่ให้รถสัญจรได้เขาก็เลยปิดตรงนี้เลยนะครับปิดตรงนี้ไปเลยเรียบร้อยก็คือให้รถวนทางเดียวเหมือนเดิมคือลงมาจากด้านโน้นนะครับวนยาวกลับไปเป็นวงใหญ่ด้านโน้นขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับพาตัดมาระหว่างร้านหนึ่งร้านสองเหมือนเดิมนะครับยังเช้าอยู่ขอโทษเรื่องเสียงด้วยเพราะว่ายังไม่ค่อยตื่นดีนะครับห้องน้ำยังสะอาดเหมือนเดิมครับห้องน้ำยังถือว่าอยู่ในขั้นมาตรฐานที่ดีของภูหลังก้าครับห้องน้ำที่ผมบอกคราวที่แล้วจำห้องน้ำนี้ได้ใช่ไหมห้องเนี้ยที่แม่บ้านนั่งทางความสะอาดอยู่สะอาดเดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวจะว่าไม่เห็นว่าสะอาดจริงพูดไปเรื่อยเปื่อยหรือเปล่ามาดูกันนี่ยังไม่ใช่เวลาทำความสะอาดของแม่บ้านกันด้วยนะคือแค่เนี้ยผมว่ามันก็ใช้งานได้โอเคแล้วแหละสำหรับห้องน้ำนะเนี่ยประมาณเนี่ยเพิ่งผ่านไอเศษอย่างเงี้ยก็นิดหน่อยเข้าใจได้นะครับแต่ห้องน้ำดูดิมันก็ยังสะอาดอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวแม่บ้านเขาลงมามันก็จะสะอาดเอี่ยมกว่านี้นะครับอันนี้รอบที่แล้วลืมให้ดูนะครับอันนี้คือโถด้านโถฉี่ผู้ชายที่มีวิวเวอร์วังอลังการมากยืนฉี่ไปดูหมอกไปโคตรฟ้าวเลยประมาณนี้ครับโอ้ปีนี้หมอกแน่นครับแน่นมากถือว่าโชคดีที่มาช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามาช่วงที่มันไม่มีฝนแล้วความชื้นมันน้อยกว่านี้มันก็อาจจะไม่เจอหมอกนะแต่อากาศเย็นไม่ต้องห่วงที่นี่มันผมการันตีเรื่องความเย็นของที่นี่นะครับเพราะว่ามันเย็นตลอดจริงๆเหลืออีกหน้าเดียวที่เรายังไม่ได้มาคือหน้าร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมพามาซ้ำที่นี่หน้าร้อนนะครับมากันแบบแคมป์ของเราเหมือนเดิมนะครับก็คือพักผ่อนนะครับเรามาดูกันว่าหน้าร้อนมันอากาศมันโอเคมันรอดไหมนะแต่คิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่ามันอาจจะไม่หนาวขนาดนี้แต่มันก็น่าจะเย็นสบายนะเพราะว่ามันดูดิมันมีแต่ต้นสนที่อย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยปีแล้วเราอยู่ตรงถ้าจำได้อยู่ตรงนู้นตรงหย่อมที่เป็นน้ำตาลเข้มๆตรงนู้นนะปีนี้เราขยับไปอยู่สุดเลยเพราะว่าเอาไปอยู่ใกล้ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำจุดใหญ่นะครับก็ถือว่าแคมป์ค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่ที่มากางกันตอนนี้ก็คืออยู่ในลานโซนฝั่งโซนของหันหน้าออกไปด้านหน้านะครับเรียกฝั่งนี้ว่าโซนขวามือนะครับฝั่งนี้ว่าโซนซ้ายมือส่วนใหญ่ที่มากางก็คืออยู่โซนฝั่งมือกันเกือบทั้งหมดนะครับเพราะว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเต็นท์ของอุทยานอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วด้านอยู่ริมสุดนู้นอุทยานเขาก็ไม่ได้มากางแบบมาแบบบางอะไรนะเขาก็จัดของเขาที่เวโซนสุดริมนั่นเลยนะครับเดินขึ้นมานี่ก็คือบรรยากาศลานกล่าวทั้งหมดนี่คือด้านซ้ายมือครับก็เนี่ยมันเรียบนะครับมาเป็นชั้นที่จัดเสร็จไปค่อนข้างเรียบดีเดียวอัปเดตปลายปีนี้ก็คือร้านอาหารกลับมาเปิดครบทุกร้านนะครับทั้ง4ร้านกลับมาเปิดกันแบบครบๆแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเอาสะดวกเหมือนเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับเพราะว่าวันรอบนี้มันมาแบบว่ามาเที่ยวกับเพื่อนแบบพักผ่อนจริงก็เลยไม่ได้เน้นถ่ายอะไรมากมายครับที่มาถ่ายนี่คือแค่อัปเดตว่าลานมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับตรงนี้ที่มีให้เช่าด้วยสำหรับคนที่รู้สึกว่าเย็นแล้วมันไม่พอนะครับมีให้เช่าผ้าห่มนะครับผ้าห่ม1ผืนนะครับ50บาทต่อคืนมีเตาถ่านให้เช่านะมีเตาถ่านให้เช่าแต่ห้ามประกอบอาหารดูแยงๆดีเหมือนกันครับอ่ะว่าไม่ว่ากันนะครับร้านนี้เปิดแล้วนะครับร้านสวัสดิการตรงนี้เปิดแล้วนะครับมีน้ำแข็งมีอาหารหลายๆอย่างนะครับร้านที่เรามาคราวที่แล้วที่เปิดแล้วเรามาทานก็คือร้านดวงใจก็ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็อาหารก็ยังรสชาติโอเคอยู่
ะครับใช้ได้นะครับสั่งไปกินเมื่อวานก็ถือโอเคอยู่ราคาอัพแรงขึ้นนิดหนึ่งขอบนนิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าโอเคมันก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องทำนะครับแล้วก็ร้านสุดท้ายครับครัวคุรินก็เปิดแล้วนะครับอยู่บริเวณหน้านี้อ่ะเนี่ยครบละร้านทั้งหมดนะครับว่าจะไม่พาดูร้านทั้งหมดก็ยังอุตส่าห์พาดูจนครบจนได้นะก็โอเคห้องน้ำเป็นหนึ่งจุดที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วที่ไม่ได้พาเข้าไปปีนี้คงไม่ได้พาเข้าไปเหมือนเดิมคืออยู่ตรงที่ผมชี้ไปตรงนู้นตรงตึกหลังตึกเตี๋ยวขานะครับเป็นตึกเตี๋ยวตายด้านหลังคือห้องน้ำเป็นหนึ่งจุดนะครับตรงนี้ก็ถ้าคุณกลางบริเวณเนี้ยมันไกลจากตรงนั้นมากก็เดินขึ้นไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ได้นะครับก็โอเคอยู่หลักๆน่าจะหมดละอากาศดีมากๆครับอากาศที่แบบโอ้โหเย็นสบายนี่ที่เดินอยู่นี้ก็อย่างที่เห็นนะครับผมใส่เสื้อกันหนาวมาอยู่นะครับก็ไม่ใส่ไม่ไหวนะเพราะว่าอากาศเย็นจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหต้องแบบหนาวมากนะแต่ก็อยู่สบายๆผมว่าแค่นี้มันก็แบบดีต่อจิตใจแล้วแค่คือไม่ต้องหนาวไปทรมานแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็หลักๆน่าจะครบแล้วล่ะมั้งเพราะว่ารีวิวก็ทำรีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ดูไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวสายนี้เราทานกาแฟกันเสร็จก็คงจะเคลียร์แคมป์นะครับแล้วก็มูฟกันไปที่ซึ่งเป็นที่ที่เราไปเซอร์เวย์มาแล้วเมื่อวันก่อนนะครับก็จะพาเพื่อนไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมันไม่เย็นเหมือนที่นี่แน่นอนนะครับมันไม่ได้เย็นขนาดนี้แน่นอนที่เขาคอนะครับแต่ก็อากาศที่ไปมาเมื่อวันก่อนก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของที่อีกร้านหนึ่งแบบว่าเหมาร้านเขาเลยเพราะว่าร้านเขามีอยู่แค่4ร้านตอนนี้เขาเสร็จอยู่แค่4ร้านนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนไปที่ร้านนั้นกันสายๆนะครับเดี๋ยวทานกาแฟก่อนแล้วก็มาพบกันนะครับแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวคงได้แวะไปไหว้พระกันเดี๋ยวถ่ายดูแล้วกันคงไปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับผมมาวัดนี้ 2-3 รอบแล้วตั้งแต่พระท่านยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็ไม่ได้แวะเลยนะครับปีนี้จะแวะเข้าไปนิดนึงก็หวังว่าคงจะไม่เยอะมากนะเอาแค่สักระดับนึงให้ได้ไหว้พระแบบนี้ผมได้ก็น่าจะโอเคนะครับสดชื่นครับเหมือนได้เดินออกกำลังกายเมื่อตอนเมื่อกี้เดินที่เดินมาเหนื่อยนิดนึงตอนนี้ก็โอ้สบายแล้วหายใจแบบสบายๆรอบที่เราเอาเต็นท์มา2หลังนะครับคือเจ้าเซนาเซกุไซเอ็มนะครับแล้วก็เอาสโนว์ไลท์ตัวครอสโดมเชลเตอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยดงเนี่ยเป็นที่สินสถิตของพวกเราเมื่อคืนครับอยู่กันตรงดงนี้นะครับผมก็ช่วงเช้ามืดมีเสียงลมนิดนึงนะลมผ่านที่ยอดสนแต่ตอนกลางคืนไม่มีเลยโอ้โหสบายมากมาได้ยินเสียงตอนเช้านิดเดียวจริงตอนนี้ก็เริ่มเตรียมเคลียร์กันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะทานกาแฟแล้วก็เคลียร์แคมป์น้องก็กำลังเคลียร์ของอยู่นะครับพระที่ขึ้นด้านนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานพระที่ตกด้านนู้นนะครับคราวนี้เต็นท์หลักๆก็เลยมีประมาณนี้ครับเริ่มมีความพร้อมกันมากขึ้นนะครับเริ่มมีอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกกันมากขึ้นหลังจากที่เราแคมป์กันครั้งแรกถ้าคุณย้อนกลับไปดูที่เราแคมป์กับเพื่อนแรกๆเนี่ยโอ้โหแบบว่านั่งพื้นกันแบบบ้านๆเลยนะตอนนี้ก็เริ่มแบบสบายๆกันมากขึ้นไม่ปวดหลังเริ่มอายุมากขึ้นก็อย่างว่าครับก็อ่ะครบละ1รอบใหญ่ๆเลยที่พาไปดูทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวดื่มกาแฟกันแล้วก็เคลียร์แคมป์แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านต่อไปครับผมบ๊ายบายที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็คือพระเจ้า5พระองค์ครับที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับเพชรบูรณ์ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดนี้นะครับตอนนี้ก็แวะกันมาทำบุญนะครับสักการะแล้วก็มาเยี่ยมชมวัดเพราะว่าไม่ได้มานานหลายปีมาตั้งแต่พระเจ้า5พระองค์ยังไม่เสร็จตอนที่ผมมานะตั้งแต่ยังไม่เสร็จเลยจนเดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เป็นวันธรรมดาที่ถือว่านักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้วันจันทร์นะแต่นักท่องเที่ยวโอ้โหเยอะมากเลยก็ทุกคนก็พยายามจะคิดว่าเลี่ยงวันที่เป็นเสาร์อาทิตย์นะครับจะได้คนมาเยอะปรากฏว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับก็
อาจจะไม่ได้พาข้ามไปฝั่งนู้นเพราะว่าฝั่งคนเยอะนะผมก็ไม่อยากไปที่คนมันเยอะเพราะถือว่าพามาเที่ยวนะครับพามาเที่ยวกันที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ